เบลล่าเผยได้ค่าแรงคูณ3ในพรหมลิขิตหลังต้องเล่นเป็น3ตัวละครเบลล่าเผยได้ค่าแรงคูณ3ในพรหมลิขิตหลังแสดงเป็น3คาแรคเตอร์ชี้ยากมากเหตุต้องทำการบ้านเป็น3เท่าปลื้มฟีดแบ็กออกมาดีวันที่26ตุลาคม2566เรตติ้งปังตั้งแต่วันแรกที่ละครพรหมลิขิตออกอากาศแถมยังแรงอย่างต่อเรื่องงานนี้ทำเอานางเอกคนสวยเบลล่าราณีแคมเปญเซอร์ไพรส์จนขนลุกโดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกหลังมาร่วมงานเปิดประตูสู่พรหมลิขิตณสุราลัยฮอลชั้น7ไอคอนสยามพร้อมเผยได้รับค่าเหนื่อย3เท่าจากการแสดงเป็น3คาแรคเตอร์ในเรื่องเดียวเรตติ้งปังขนาดนี้เตรียมตัวที่จะไปแก้บนไหมเบลไม่ได้บนเลยค่ะแค่เหมือนไหว้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าละครพรหมลิขิตมีบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงด้วยหลักๆจะเป็นเรื่องการทำบุญมากกว่าถามว่าเซอร์ไพรส์กับตัวเลขเรตติ้งไหมเซอร์ไพรส์มากไม่คิดไม่ฝันเลยตอนที่รู้ขนลุกไปหมดเลยเพราะเราไม่คาดคิดว่าจะได้รับการตอบรับตั้งแต่ EP แรกขนาดนี้อันนี้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์แดงสัญญาด้วยที่ปูเรื่องมาคนที่เคยดูบุพเพสันนิวาสแล้วคิดถึงก็เหมือนได้ดูละครต่อเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของพรหมลิขิตที่เป็นพุทธานค่อยๆซึมเข้ามาอยากให้คนสนับสนุนละครเรื่องนี้กันเยอะๆเป็นละครที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ถ้าคนสนใจก็จะได้รู้รวมถึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยได้เห็นแล้วก็เหมือนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นไหนจะเรื่องของอาหารอีกหลายคนมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ก็เป็นความตั้งใจของทีมงานและทางผู้จัดด้วยที่อยากให้ละครไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิงแต่มีสิ่งเหล่านี้แทรกอยู่ในละครด้วยพี่หมื่นกับอเจ้ากลับมาจิ้นอีกครั้งปรัชญีขอบคุณมากค่ะตอนแรกกลัวมากเลยว่าทุกคนจะเบื่อกันแล้วแต่ทุกคนก็ยังชอบกันอยู่เล่น3คาแรคเตอร์แยกยังไงเบลว่ามันไม่ค่อยยากนะคะแต่คนที่ดูพุทธานอาจจะสับสนนิดนึงว่าสรุปแล้วเธอเป็นใครอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันค่ะส่วนตอนที่เล่นไม่มีงงหรือมึนเลยแต่ว่าส่วนตัวกังวลในบทที่เป็นแม่เพราะกลัวว่าคนไม่เชื่อแต่เราก็ต้องเชื่อตัวเองก่อนอันดับแรกว่าฉันเป็นแม่ของพ่อเรืองพ่อฤทธิ์นะซึ่งก็เล่นเลยพี่โป๊ปก็จะใช้สมาธิกันค่อนข้างเยอะเวลาที่ถ่ายทำเดี๋ยวก็คุยทางกับทางผู้กำกับและพี่น้องอรุโนชาว่าเล่นเท่าไหร่ถึงจะพอดีอันไหนที่จะดูเกินงามความเป็นแม่เราก็จะไม่ทำต่อหน้าลูกแต่ว่าเราก็จะยังทำอยู่ต่อหน้าพี่ผินพี่แย้มจุดเด่นของพุทธานคือจะมีขี้แมงวันใต้ตาใช่ค่ะดีไซน์ตั้งแต่ในนิยายค่ะอยากจะมีอะไรให้ดูแตกต่างไปอย่างตรงนี้มันก็เหมือนเป็นจุดรองน้ำตาแบบอาจจะผิดหวังคือมันก็มีความหมายซ่อนอยู่เล่น3คาแรคเตอร์ก็ต้องได้ค่าตัว3เท่าด้วยไหมมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะหัวเราะเลยจองเลยว่าจะเล่นเองไม่ใช่ตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครมาเล่นเป็นพ่อแม่ดีอาจจะเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเป็นตัวเราเล่นเองค่าแรงคูณ3เดี๋ยวทุกคนต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทำไมถึงต้องอย่างนั้นมันยากมากเราต้องทำการบ้านเป็น3เท่าเล่นละครเรื่องเดียวแต่เล่นเป็นหลายตัวมากคุ้มค่าเหนื่อยไหมเบลคิดว่าสิ่งที่คุ้มค่าเหนื่อยคือฟีดแบ็กจากคนดูมากกว่าที่ให้การตอบรับที่เกินคาดมากๆเดียน่าชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยเผยเรื่องต่อสัญญาทั่วโลกจับตามองเดียน่าการปิดนิดหน่อยชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยเผยเรื่องต่อสัญญาที่ทั่วโลกจับตามองเรียกว่าเซ็กซี่ขึ้นทุกวันสำหรับนักแสดงสาวเดียน่าฟรีโปล่าสุดปวดหุ่นสวยทริปหล่องเรือไปพร้อมกับลิซ่าและแก๊งเพื่อน
โดยในวันที่26ตุลาคม66ได้เจอสาวเดียน่าที่มาร่วมในงานโรบินสันซูเปอร์ยีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SALESATION ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความเซ็กซี่และประเด็นเรื่องสัญญาของลิซ่าว่านักร้องสาวได้เล่าอะไรให้ฟังบ้างหรือเปล่าเดียน่าชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยเดียน่าฟรีโปหลังเซ็กซี่ขึ้นไปทะเลไงก็ต้องมีบ้างและรู้สึกว่าจังหวะมันได้ด้วยเรื่องชุดว่ายน้ำคนเข้ามาคอมเมนต์สาวเยอะยังตอบไม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใส่แบบนี้บ่อยๆเขาเลยรู้สึกเซอร์ไพรส์และเข้ามาแซวกันมีคนเข้าไปชมเราเยอะมันทำให้เรามั่นใจในการแต่งตัวเซ็กซี่มากขึ้นไหมตามโอกาสค่ะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลจริงๆเราก็ใส่เรื่อยๆส่วนเรื่องความมั่นใจขึ้นไหมเดียวว่ามันเป็นความรู้สึกดีที่ไม่มีคนเข้ามาว่าทุกคนก็ชื่นชมตัวเราเองก็คิดแล้วเอาอะไรที่มันไม่ได้เยอะจนเกินไปพยายามเซฟอยู่เหมือนกันมีแซ่บกว่าที่เห็นไหมหมดแล้วแซ่บที่สุดแล้วที่ได้เห็นแค่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้มั่นใจเอาแค่พอประมาณปิดนิดปิดหน่อยตอนนี้ได้แค่นี้ตอนนี้ปีนี้30แล้วนะถ้าอายุเยอะมากกว่านี้เซนลูไลท์มันจะเริ่มมาแล้วน่าจะเป็นจังหวะที่พอจะโชว์ได้เดียน่าชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยแซ่บมากมีคนขอให้แซ่บกว่านี้ไหมมีนะแต่เดียคิดว่าเขาคงจะแค่แซวเล่นใครเป็นคนถ่ายเรามีหลายคนมากเพื่อนๆบนเรือสลับกันใครว่างก็ช่วยหน่อยเก็บภาพกันหลายมุมพยายามช่วยกันถ่ายเพื่อที่ทุกคนจะได้มีรูปที่สวยหวานใจไปด้วยไหมไม่มีค่ะทริปนี้มีเฉพาะสาวๆทั้งหมดรูปออกมาเราต้องเช็คเยอะไหมเช็คเยอะค่ะดูแล้วดูอีกเพราะว่าถ้าเกิดภาพมันหลุดออกไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้เดียก็พยายามดูแล้วดูอีกซูมเยอะมากให้เราเซฟที่สุดหวานใจของเราว่าอย่างไรบ้างกับชุดว่ายน้ำเซตนี้ไม่มีเลยไม่ได้บอกด้วยทำอะไรก็ทำเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรไม่ทำอะไรให้ตัวเองเสียหรอกอีกอย่างเขาเป็นคนไม่เล่นโซเชียลก็สบายเลยอยากจะลงอะไรก็ลงเดียน่าชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยลิซ่าเซ็กซี่สมวัยทริปนี้ไปกับลิซ่าด้วยเป็นที่พักผ่อนเหมือนกับทุกครั้งที่พอเขามาไทยจะคุยกันว่าจะไปไหนดีเลยคุยกันว่าไปพัทยาล่องเรือชิลๆทริปนี้ใครเป็นคนรีเควสไม่มีใครรีเควสเหมือนกับว่าเดียมีคอนแทคกับเรือพอดีตอนนั้นเราก็คิดไม่ออกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนที่มันดูจะเป็นส่วนตัวได้หน่อยก็เสนอไปทุกคนก็สนใจแล้วเรือลำนี้สามารถพาขึ้นไปได้หลายคนด้วยในทริปนี้ความเซ็กซี่ของลิซ่าก็ทำเอาไม้เรียวในมือแฟนๆสั่นเหมือนกันเห็นแล้วไฟลุกไปหมดเลยก็เซ็กซี่จริงๆเขาตัวเล็กและอยู่ในวัยที่เหมาะสมก็ใส่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรก็สวยดีค่ะเดียก็แซวเขาเซ็กซี่มากเขาก็แซวเราแต่นั้นแต่ละพยายามที่จะมีรูปที่สวยนานาทีจะได้มาเที่ยวกันสักทีก็ต้องมีสักรูปที่สวยจริงๆทริปนี้เราดองรูปกันมาตั้งนานแล้วเราไปกันตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแล้วแต่เราเพิ่งมาลงรูปรอน้องลงก่อนทุกคนค่อยทยอยลงรูปกันตามคนก็เลยจะคิดว่าตอนนี้อยู่ทะเลกันจริงๆเราไปเที่ยวกันมาสักพักหนึ่งแล้วเดียน่าชมลิซ่าเซ็กซี่สมวัยทุกครั้งที่มาไทยลิซ่าจะรีเควสไหมว่าอยากที่จะทำอะไรไม่มีค่ะเพราะน้องจะคิดไม่ค่อยออกให้ช่วยกันหน่อยให้ช่วยเสนอกันมาทุกคนก็จะเสนอว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็มาจิ้มว่าจะไปอันไหนก็ไปตามนั้นหรือถ้าเกิดไม่ว่างก็จะไปกินข้าวกันง่ายๆนัดเจอที่ร้านที่มีห้องเป็นส่วนตัววันเกิดคุณพ่อของลิซ่าเราได้ไปร่วมด้วย
บรรยากาศอบอุ่นมากเราเห็นแล้วก็ยังรู้สึกอบอุ่นตามดีใจที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันดีใจที่น้องว่างและกลับมาที่ไทยมาเซอร์ไพรส์พอดีอย่างครั้งนี้คุณแม่น้องชวนด้วยแล้วเราก็ทำขนมที่เป็นของชำร่วยในงานเราก็เอาไปซัพพอร์ตแล้วก็มีเค้กด้วยเป็นการช่วยกันไปกันมาอะไรที่ช่วยได้ก็อยากช่วยเพราะเป็นคนกันเองเวลาที่จัดงานอะไรที่ไทยส่วนใหญ่เราจะเป็นแม่งานหรือเปล่าแล้วแต่งานค่ะงานวันเกิดแบบนี้คุณแม่ก็เป็นคนจัดการทั้งหมดเลยช่วงนี้ยังมีคนถามเราเรื่องสัญญาของลิซ่าอยู่หรือเปล่าใครเห็นหน้าเดียก็ถามเป็นยังไงเรื่องสัญญาซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันเป็นอย่างไรน้องจะต่อหรือไม่ต่อเดียคิดว่าให้เวลาเขาตกลงกันก่อนดีกว่าเราก็จะได้รู้เรื่องตามวันเวลาที่เหมาะสมเท่าที่เจอลิซ่าดูเคลียร์ไหมเพราะตอนนี้เรื่องต่อหรือไม่ต่อสัญญาเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังจับตามองตอนที่เจอกันน้องก็ดูเฮฮาอย่างที่บอกเวลาที่เราเจอกันจะไม่ค่อยเครียดจะเล่นกันปกติเลยไม่เครียดเรื่องงานเดียคิดว่าเขาจัดการได้นะเขาเอาอยู่ส่วนตัวเดี๋ยวเขาไม่ถามรอรู้พร้อมกับทุกคนดีกว่ามันจะได้ไม่เป็นการกดดันเขาด้วยถ้ามีอะไรเขาก็จะเล่าให้ฟังเองที่ตอนนี้เขายังไม่เล่าเพราะมันยังไม่มีอะไรแน่นอนหรือเปล่าอันนี้เดียเดาเอาเองนะคะส่วนตัวเดียเป็นสายซัพพอร์ตค่ะ